ในประเทศไทยนะครับยังมีชุมชนที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่หลายคนยังไม่รู้จักอีกมากมายเลยนะครับอย่างเช่นที่บ้านวัดบางโปร่งนะครับชุมชนเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ริมปากอ่าวจังหวัดสมุทรปราการนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยเป็นที่ตั้งของวัดที่มีอายุเก่าแก่นะครับประมาณ650ปีนะครับซึ่งคนในชุมชนบอกว่าเป็นวัดที่มีอายุมากที่สุดในจังหวัดสมุทรปราการนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปชมเสน่ห์งดงามที่ซ่อนอยู่ที่บ้านวัดบางโปร่งกันครับนี่แหละครับวัดบางโปร่งศูนย์รวมใจของคนบางโปร่งที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 1912ในสมัยพระเจ้าอู่ทองปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรอยุธยามีตำนานเล่าว่าในช่วงที่มีการยกทัพมาตั้งที่ปากแม่น้ำเพื่อป้องกันการรุกรานจากฮอลันดากลับมีโรคหาระบาดอย่างหนักจนต้องใช้พื้นที่ตั้งค่ายเป็นที่โปร่งศพทหารจึงถูกเรียกว่าบางโปร่งและเปลี่ยนมาเป็นบางโปร่งจนถึงทุกวันนี้ครับแม้สภาพวัดโดยรวมจะดูใหม่เพราะผ่านการปฏิสังขรณ์มาหลายครั้งแต่ก็ยังคงมีเจดีย์โบราณสภาพเดิมๆคงอยู่ให้เห็นรวมถึงหลวงพ่อกัวพระพุทธรูปโบราณอันศักดิ์สิทธิ์อายุกว่า300ปีที่เป็นสิ่งยึดโยงใจของชาวบางโปร่งก็ศักดิ์สิทธิ์ตามที่เราได้รับถือเลื่อมใสกันมานะครับคือใครขออะไรก็ได้ดังใจจากการที่เขาบนบานศาลกล่าวกับหลวงพ่อไว้ขอเขาบนว่าเขาเดือดร้อนทุกข์ใจขายที่ไม่ได้บ้างซื้อรถไม่ได้ขายรถไม่ได้ทำมาหากินไม่ดีถึงเวลาเขาสมเด็จเขาก็มาแก้บนกับหลวงพ่อพ่อกัวที่นี่ไหว้ขอพรหลวงพ่อกัวให้อุ่นใจกันแล้วนะครับก็ต้องเดินลัดเลาะชมวิถีชุมชนชิมเมนูพื้นถิ่นสูตรออริจินอลของชาวบางโปร่งของดีที่ไม่ได้มีขายกันทุกวันนะครับอย่างขนมถ้วยเนื้อเด้งๆของพี่ปู่ที่ขายเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์และห่อหมกปลาช่อนรสเด็ดสูตรดั้งเดิมของป้าพะเยาที่ขายแค่วันพุธศุกร์และอาทิตย์ใช้สูตรโบราณที่สืบทอดมาตั้งแต่รุ่นแม่กว่า50ปีและถ้าจะพูดถึงสินค้าในกลุ่มโอท็อปนวัดวิถีที่นี่ก็มีให้เลือกอีกเพียบตั้งแต่น้ำพริกกุ้งน้ำพริกมะขามไข่เค็มคุกกี้สบู่สมุนไพรไปจนถึงน้ำยาทำความสะอาดนานาชนิดแต่ที่ชาวบ้านเขากระซิบว่าขายดิบขายดีมีเท่าไหร่ก็หมดเห็นจะเป็นแหนมหมูสูตรเพื่อสุขภาพที่ทำจากเนื้อหมูล้วนๆไร้มันไร้สารปรุงแต่งนี่แหละครับแหนมของเรานี่นะคะจุดเด่นก็คือเราไม่ได้ใส่สารกันบูดหมูก็ต้องคัดเป็นหมูสะโพกเอาอย่างที่ไม่มีติดมันจะหนังก็ต้องใช้หนังที่ซื้อที่ตลาดแบบโดยที่ไม่ต้องใช้แบบหั่นเอามาต้มเองปลอดภัย 100% ของเราไม่ได้ใส่สารเลยจ้ะเปรี้ยวปากกับแหนมหมูคุณภาพกันไปแล้วก็หันมายกจอกชาร้อนหอมๆกลั้วคอให้ชื่นใจกันบ้างครับชาใบขลุ่ยที่กลุ่มสว.บางโปร่งเขาการันตีว่าชงดื่มบรรเทาโรคต่างๆได้สารพันแหมดูสิครับผู้ใหญ่ดื่มซะสดชื่นเลยนะครับเนี่ยชาใบขู่นี่จุดเด่นก็คือว่ามันเป็นชาที่รักษาสุขภาพมันช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายลดความดันล้างไตใบขู่ของเรานะครับก็คือมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเวลาเรามาทำนี่เราก็ไม่มีสารเจือปนอะไรเราก็ทำแบบธรรมชาตินะครับก็คือเด็ดมาก็เอามาตากแห้งแห้งก็เอามาต้มน้ำแล้วก็อบอีกทีนึงนะครับแล้วก็เราไม่เป็นชาถุงนี้ครับรสชาติมันจะออกเฟื่อนๆมันหวานนะครับก็กลิ่นมันก็ค่อนข้างจะหอมชาใบขลู่นะครับผลิตจากใบของต้นขลู่พืชน้ำกร่อยที่ชอบดินเค็มริมปากแม่น้ำครับซึ่งน่าจะเป็นโชคดีของคนบางโปร่งนะครับที่มีต้นขลู่มาขึ้นอยู่ในชุมชนเป็นจำนวนมากโดยไม่ต้องปลูกแถมยังนำมาสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อีกต่างหากครับไปบางโปร่งเมื่อไหร่อย่าลืมซื้อติดไม้ติดมือกลับมาชิมกันด้วยนะครับส่วนเส้นทางไปบางโปร่งให้ใช้ถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าปากน้ำผ่าน BTS สำโรงแล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนปู่เจ้าสมิงพรายตรงมาเรื่อยๆประมาณ1กิโลเมตรครึ่งนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าซอยเทศบาลสำโรงใต้9ขับตรงมาเรื่อยๆอีกประมาณ3กิโลเมตรผ่านโรงเรียนวัดสวนส้มแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยบางโปร่ง14ลัดเลาะตามทางมาเรื่อยๆก็จะถึงวัดบางโปร่งแล้วล่ะครับและถ้าอยากลองมาเดินท่องวัดโบราณเที่ยวชุมชนริมปากแม่น้ำที่เต็มไปด้วยของอร่อยสูตรดั้งเดิมและผลิตภัณฑ์คุณภาพน่าซื้อน่าใช้ก็หาเวลามาบางโปร่งกันสักวันนะครับใกล้กรุงเทพนิดเดียวเอง
โอ้โหถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะครับได้มาเห็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดสมุทรปราการนะครับรวมทั้งยังได้ลิ้มชิมรสอาหารอร่อยๆฝีมือของคุณแม่นะครับเจ้าของตำรับโบราณกันเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เราได้อุดหนุนช้อปปิ้งติดไม้ติดมือกลับบ้านอีกด้วยนะครับถ้าคุณได้แวะมาเที่ยวที่บ้านวัดบางโปงเนี่ยรับรองว่าจะต้องได้รับประสบการณ์ที่ดีแบบไม่มีวันลืมอย่างแน่นอนครับ